ถือเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนทั่วไปเลยนะครับค่ะน้องเสื้อแดงอยุธยาที่รักทุกท่านครับผมไม่ได้ขึ้นเวทีเสื้อแดงมาหลังจากการเลือกตั้งวันนี้มาเริ่มอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเสื้อแดงอยุธยาก็ยังเป็นผู้ก่อการร้ายเหมือนเดิมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเราเป็นฝ่ายค้านตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วพี่น้องคนเสื้อแดงก็ยังมีอาวุธเหมือนเดิมคือตีนตบฮะแต่วันนี้มาดีหน่อยพวกเราไม่ต้องถูกข้อกล่าวหานะครับว่าพกอาวุธสงครามมาร่วมฟังชุมนุมด้วยพวกเราได้เห็นคณะกรรมการวิสามัญปรองดองออกมาพูดจากพวกเราแล้วใครเชื่อบ้างไหมครับว่าจะปรองดองได้จริงครับเชื่อไหมครับว่าจะปรองดองได้จริงครับผมขอประกาศดังๆนะที่นี่ครับผมไม่เชื่อครับแต่เผอิญเนื่องจากวันนี้คุณศรีรามและบรรดาผู้ที่จัดให้มาพูดในเรื่องอื่นนะครับไม่ได้เรื่องพูดถึงเรื่องการปรองดองแต่เดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายครับว่าทำไมผมถึงไม่เชื่อว่ามันจะปรองดองกันได้ในตอนท้ายคุณศรีรามให้มาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนครับองค์ไม่ได้ลงมานานครับวันนี้ร่ำๆมาว่าองค์จะลงฮะแต่ไม่รู้เป็นไงฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อัญเชิญท่านมาเกือบปีฮะองค์ไม่ลงซะแล้วครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยากจะเรียนพวกเราครับประชาธิปไตยมันคืออะไรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาบอกว่ามันเป็นการปกครองที่ดีที่สุดมีข้อเสียหายน้อยที่สุดเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนนั้นมีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันใช่ไหมครับไม่มีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นเทพเจ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนถือว่ามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันพันเอกดร.พิวัลวริยชัยอดีตรองประธานสภามีศักดิ์ศรีอย่างไรพวกเราที่นั่งต่อหน้าผมกับบรรดาพี่น้องที่ฟังวิทยุศรีรามเรดิโออยู่ก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าใครเป็นเทพใครเป็นเจ้าไม่ใช่ครับท่านทั้งหลายครับประชาธิปไตยนั้นตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากเวลามีปัญหาอะไรก็ตามก็จะต้องลงมติโดยการใช้เสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากก็ต้องฟังเสียงข้างน้อยเช่นเดียวกันประชาธิปไตยที่ดีนั้นต้องฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ด้วยความสบายใจเมื่อกี้ผมถามว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ทำไมผมถึงไม่เชื่อว่ามันจะปรองดองกันได้ท่านดูการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรสิครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไอ้นี่เผาบ้านเผาเมืองบอกว่าคนเสื้อแดงนี่เผาบ้านเผาเมืองอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามึงน่ะรัฐบาลฆ่าประชาชนแล้วอย่างนี้การปรองดองมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยก็คือว่าต้องฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ด้วยความสบายใจแล้วหลังจากนั้นก็ทำทุกวิธีทางให้ความแตกต่างนั้นมันแตกต่างน้อยลงจนเหลือกลายเป็นความคิดเห็นที่ร่วมกันนั่นคือหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยก่อนจะพูดว่าการควรจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่นั้นเราก็ต้องดูว่าบ้านเมืองของเรานี่เป็นประชาธิปไตยหรือยังเมื่อกี้คุณวาดรวีบอกมานะครับว่าผมเห็นด้วยกับคุณวาดรวี
ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475เป็นต้นมาประเทศไทยเรายังไม่เคยมีช่วงไหนเลยครับที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจยังไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงเราจะสังเกตดูนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2544เรามีรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนรักเรามีนายกรัฐมนตรีที่คิดถึงพี่น้องประชาชนคนรากหญ้านโยบายทุกนโยบายล้วนแก้ไขปัญหาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคอันนี้คือศักดิ์ศรีที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนนะฝรั่งที่เขาเคยทำวิจัยฮะทูตหลายประเทศเคยมาคุยกับผมทูตเหล่านั้นบอกกับผมว่าอย่างไรทำไมคนรากหญ้าจังหวัดนนทบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพี่น้องคนไทยรากหญ้าทั่วประเทศรักทักษิณครับต่างประเทศเขาบอกว่าคนรากหญ้ารักทักษิณเพราะรู้ว่าทักษิณให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่พี่น้องประชาชนครับอันนี้คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับแต่หลังจากที่ทักษิณได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ 4-5 ปีจนกระทั่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร377คนอำมาตย์นะฮะผมไม่บอกก็รู้ฮะคนที่ผมขาวๆครับนี่ทำท่าองค์จะลงอีกแล้วท่ะซึ่งมีความรักสนิทสนมกับพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งฮะก็มีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองเก่าแก่นั้นซึ่งไม่เคยมีวิสัยทัศน์ไม่เคยมีนโยบายที่เป็นที่ต้องตาต้องใจของพี่น้องประชาชนก็กลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านตลอดกาลครับพี่น้องครับผมชอบใจท่านพลตรีสนั่นนะวันนั้นท่านลุกขึ้นมาถามตรงๆเลยถามบิ๊กบังตรงๆพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินท่านตอบมาว่าใครอยู่เบื้องหลังของการทำรัฐประหารฮะปรากฏว่าท่านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินบิ๊กบังของผมเนี่ยแหละครับท่านก็บอกตายก็ตอบความจริงไม่ได้ครับถึงท่านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินไม่กล้าที่จะตอบความจริงผมมั่นใจครับที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมรู้ครับว่าใครอยู่เบื้องหลังของการทำรัฐประหารครับเหมือนกับครั้งหนึ่งที่สอช.เขาเชิญผมไปสอบนะเขาถามผมว่าอำมาตย์นั่นคือใครผมก็บอกกับคนไอ้งอกนั่นแหละครับแล้วเขายังถามผมต่อไอ้งอกที่ว่าในสุนายจุลพงศธรเหรอไม่ใช่ครับคือคนที่ท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทท่านบอกนั่นแหละครับทุกคนรู้ครับใครคือหัวหน้ารัฐประหารตัวจริงครับมีวันหนึ่งผมอภิปรายครับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาแล้วก็อภิปรายเรื่องพระราชกำหนด 2-3 ฉบับนานๆผมจะอภิปรายสักทีเฉพาะเรื่องสำคัญท่านพลเอกสนธิท่านก็มาทักทายผมท่านบอกว่าไอ้เปียนี่อภิปรายเก่งเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ครับในเมื่อพี่มาเป็นนักการเมืองผมต้องกราบขออภัยพี่ทุกเรื่องที่ผมเคยก้าวล่วงพี่ท่านตอบกับผมว่ายังไงทราบไหมครับท่านตอบว่าเปียก็รู้นว่าพี่ไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหารตัวจริงนั่นก็หมายความว่ามีขันทีไปหลอกพี่บังครับมีขันทีไปหลอกพี่บังว่ามีคนสั่งให้ทำรัฐประหารครับคนเสื้อแดงทราบไหมครับว่าใครครับไปอ้างครับแต่จริงๆผมบอกว่าไม่ใช่ครับอ้างเองฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้มีการตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนแล้วมีการกลับขั้วรัฐบาลในการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารกรมฐานราบที่1รักษาพระองค์ก็
ก็มีการแอบอ้างครับว่าคุณรู้ไหมว่าคุณสู้อยู่กับใครผมพูดเรื่องนี้ครั้งแรกผมจำได้เลยที่เขาที่จังหวัดราชบุรีผมก็บอกว่าไม่ต้องไปพูดใครหรอกคนเสื้อแดงทั้งประเทศเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากูรู้สิเว้ยว่ากูสู้อยู่กับใครพี่น้องเสื้อแดงที่มาฟังผมปราศัยวันนั้นปรากฏว่าเต้นด้วยความสะใจฮะ3นาทีเต็มฮะเพราะที่นั่งอยู่นี้แหละครับเขาเต้นและปรบมือเพราะอะไรเพราะอยากจะบอกให้คนทั้งโลกคนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่ากูรู้สิโว้ยว่ากูสู้อยู่กับใครเพราะฉะนั้นอย่ามาแอบอ้างฮะแอบอ้างทั้งนั้นแหละครับนักข่าวก็มาถามผมวันที่มีคนคนหนึ่งผมขาวๆไปที่ทำเนียบฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองผมก็บอกว่าดีฮะไม่ใช่ว่าป๋ามาให้อภัยผมผมนี่แหละต้องให้อภัยป๋าครับเพราะท่านทำร้ายประเทศไทยมานานเกินสมควรแล้วท่านต้องสำนึกผิดใช่ไหมครับแล้วถ้าท่านสำนึกผิดพวกเราพร้อมจะให้อภัยไหมครับไม่ให้ฮะให้อภัยเถอะครับถ้าคนทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกผิดฮะแต่ท่านต้องสำนึกผิดจริงๆนะครับท่านทั้งหลายครับก็กลับมาพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนักปราชญ์เขาบอกว่าใครร่างรัฐธรรมนูญใครร่างกฎหมายก็จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนกลุ่มนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550นี่ร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งโดยใครครับตั้งโดยคณะรัฐประหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแฝงอำนาจการสืบทอดอำนาจของคมช.ไว้ในอะไรครับไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550นั่นแหละมีเพื่อนของผมคนหนึ่งไม่บอกฮะซึ่งเป็นหัวหน้าคนสำคัญหนึ่งในคมช.ครับไม่อยากบอกชื่อครับพลเอกสมเจตบุญถนอมครับเพื่อนรักของผมนี่แหละครับปัจจุบันนี้ท่านกลับมาเป็นวุฒิสมาชิกเป็นหัวหน้ากลุ่มสยามประชาภิวัตน์ฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสยามประชาวิบัตินะครับท่านผู้นี้เคยมาพูดกับผมเลยครับในระหว่างที่กำลังร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญปารภกับผมบอกว่าทักษิณเนี่ยมันเก่งทักษิณนี่สตังค์เยอะประชาชนรักเยอะเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ทักษิณกลับมามีอำนาจใหม่เนี่ยมันยากจริงๆเพื่อนเปียเอ๋ยนั่นก็หมายความว่าอะไรครับไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาเจตนารมณ์ป้องกันทักษิณกลับมามีอำนาจครับรับสารภาพมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญครับผมจึงเรียกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าทำให้ดูเป็นประชาธิปไตยแต่เบื้องหลังเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยซ่อนรูปใช่ไหมครับเขาวางกลไกไว้หลายชั้นตอนครับผ่านองค์กรหลักๆ3องค์กรองค์กรแรกก็คือวุฒิสมาชิกครับวุฒิสมาชิกมี150คนครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนรับได้แต่อีกครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาซึ่งผมถือว่าไม่ใช่สรรหาครับเป็นวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารครับแล้ววุฒิมิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยถามว่าเขาจะฟังเสียงประชาชนไหมครับฟังไหมครับเขาก็จะฟังคนที่แต่งตั้งครับแล้วนอกจากนั้นในกฎหมายยังไปเขียนไว้อีกว่าให้วุฒิสมาชิกนั้นมีอำนาจวาสนาค่อนข้างมากมีอำนาจในการอนุมัติให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานปปช.
ประธานกกต.เนี่ยต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาทั้งสิ้นและให้วุฒิสภานี้มีอำนาจในการถอดถอนข้าราชการทางการเมืองผมถามว่าให้วุฒิสภานี้มีอำนาจในการถอดถอนปปช.ถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและปปช.เนี่ยเป็นคนแต่งตั้งวุฒิสมาชิกถามว่ามีวุฒิสมาชิกที่ไหนครับที่จะกล้าปลดหรือกล้าจะถอดถอนคนที่ตั้งตัวเองมากับมือมีไหมครับไม่มีหรอกครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยครับแต่ตั้งใจมีขึ้นไว้ทำไมครับมีไว้สำหรับยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคไทยรักไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับมาตรา237ให้อำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งและให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสามารถยุบพรรคได้ผมได้ไปร่วมการประชุมรัฐสภาโลกหลายครั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนี่แหละครับการประชุมรัฐสภาโลกครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาองค์การรัฐสภาโลกหรือ IPU เขามีข้อสรุปครับเขาข้อสรุปอย่างนี้ครับ 1. Condemnation Thailand ครับประณามประเทศไทยครับเขาประณามประเทศไทยอะไรครับเขาบอกกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับในการยุบพรรคการเมืองตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อหลักการของประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงครับข้อ2เขาบอกเลยครับให้ไปแก้ไขกฎหมายอันนี้เสียมันจึงเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550ใช่ไหมครับการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550เพราะฉะนั้นต้องมาแก้ตรงวุฒิสมาชิกองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยแหละครับปปช.ท่านจะสังเกตดูครับคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขาวางเกมไว้เลยว่าจะทำการล้างพรรคไทยรักไทยเดิมในการเลือกตั้ง3ครั้งเพราะฉะนั้นองค์กรที่จะให้มาปราบปรามพรรคไทยรักไทยเดิมมีใครครับวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญปปช.ทั้ง3องค์กรนี้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง9ปีครับ9ปีนี้เพื่ออะไรครับเพื่อหวังให้มีการเลือกตั้ง3ครั้งครับก็กล่าวว่าพรรคไทยรักไทยเดิมเนี่ยมันจะสูญพันธุ์ไปจากการเมืองในประเทศไทยครับนี่เผอิญนโยบายของพรรคไทยรักไทยเดิมเป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นที่นิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนถ้าอย่างไรทักษิณก็ไม่ตายครับถ้าอย่างไรพรรคไทยรักไทยเดิมก็กลับมาเป็นรัฐบาลพอกลับมาเป็นรัฐบาลก็ต้องใช้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนมันก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละครับองค์การรัฐสภาโลกเขาบอกว่าวิธีการที่ใช้กฎหมายนี้ไม่ชอบธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกฎหมายแต่ก็เป็นกฎหมายที่เขียนโดยคณะรัฐประหารย่อมมีความเป็นเผด็จการต้องแก้ไขครับแล้วใครก็ตามที่มีอำนาจวุฒิสมาชิกครึ่งสมัยแรก3ปีสมัยที่2ได้กลับเข้ามารับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งอีก6ปีเป็น9ปีฮะศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ต้องเลยตั้งทีเดียว9ปีครับปปช.ก็ตั้งทีเดียว9ปีเหมือนกันไอ้เรื่องไม่ถวายบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องพูดถึง9ปีนี่ทำไมครับเขาบอกว่าคนที่มีอำนาจมากๆมีอำนาจนานๆเนี่ยในที่สุดมันจะกลายเป็นมาเฟียเสียเองครับเพราะฉะนั้นผมบอกไว้เลยครับถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไข3องค์กรนี้ให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีเท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการสรรหาต้องยึดโยงจากประชาชน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากมีการรัฐประหารท่านพลเอกสนธิก็รับกับผมว่าท่านคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองสามัคคีกันแต่ปรากฏว่าหลังจากการรัฐประหารแล้วบ้านเมืองกลับแตกแยกพินาศย่อยยับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับสาเหตุของความขัดแย้งคืออะไรครับ
การทำรัฐประหารไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างที่ผมเรียนครับมีการประชุมที่บ้านในปรีมารากุลมันจึงมีเพลงคอกม้าขึ้นมามีคนอ้างเจ้าของคอกม้าแต่ผมเชื่อว่าเจ้าของคอกม้าท่านไม่รู้เรื่องหรอกครับผมประกาศดังๆนะที่นี้ครับผมเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนิติราษฎรในเรื่องมาตรา112ครับและสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีเสื้อแดงก็เพราะอย่างนี้แหละครับบางคนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยผมขอประกาศดังๆอีกครั้งหนึ่งผมสนับสนุนกลุ่มนิติราษฎรครับแล้วผมเชื่อว่ากลุ่มนิติราษฎรเขาทำไปด้วยความจงรักภักดีทำไปด้วยความรักชาติบ้านเมืองต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยไปอีกนานๆใช่ไหมครับทูตหลายประเทศมาพูดกับผมครับเขาบอกว่าอย่างเช่นประเทศสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กมีพระมหากษัตริย์เหมือนกันกับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทูตญี่ปุ่นเขาบอกว่าพระมหาจักรพรรดิหรือเอ็มเปอเรอร์ของท่านพี่น้องประชาชนรักผมก็ถามว่าทำไมถึงรักเขาบอกว่าพระจักรพรรดิของเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 100% ครับผมก็บอกว่าพระมหากษัตริย์ของไทยก็ไม่ยุ่งการเมืองเหมือนกันเขาก็เถียงผมฮะแต่เขาบอกว่าคนรอบข้างพระจักรพรรดิไม่ยุ่งการเมืองจริงๆครับแต่เขาอยากจะพูดกับพวกผมหมายความว่าไงฮะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยคนรอบข้างไม่ยุ่งแต่ของเราเนี่ยสงสัยอยู่เหมือนกันผมคงไม่ต้องพูดรายละเอียดนะครับเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112แต่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนให้รับทราบนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐนูลฉบับปีพ.ศ.2550เป็นคนเรื่องกันกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112 112ต้องแก้ในอันดับต่อไปครับหลังจากที่แก้ไขกฎหมายรัฐนูลเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนหลังจากให้บ้านเมืองของเรามีการปรองดองเสียก่อนแต่การปรองดองเรื่องสำคัญคือต้องถามประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องคนเสื้อแดงต้องการปรองดองไหมครับต้องการปรองดองเดี๋ยวผมจะบอกขั้นต่อไปว่าการปรองดองจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำอะไรบ้างสรุปรวมความก็คือว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2550มีความจำเป็นครับการปรองดองนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการปรองดองให้เกิดขึ้นได้บ้านเมืองของเราทำไมถึงขัดแย้งครับนักรัฐศาสตร์เขาบอกว่าการขัดแย้งของพี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยคือการรับรู้ข่าวสารที่ไม่เหมือนกันพันธมิตรกลุ่มเสื้อเหลืองหรือกลุ่มคนหลากสีเขาดูแต่ AS TV ฮะเขาก็ไหวคนเสื้อแดงมันเผาบ้านเผาเมืองฮะก็หมายความว่าอะไรครับคนที่รับรู้ข่าวสารแตกต่างกันก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและขัดแย้งกันคนเสื้อแดงดูเอเชียอัปเดตก็บอกว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยมันฆ่าประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการรับรู้ข่าวสารนี่ทำให้พี่น้องประชาชนแตกแยกการแตกแยกที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือผลประโยชน์ที่แตกต่างกันบรรดาพี่น้องประชาชนคนลากหญ้าผู้ใช้แรงงานก็อยากให้รัฐบาลดูแลสวัสดิการที่ดีเช่น30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนหวยบนดินซึ่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าแต่กลุ่มอำมาตย์ที่แอบอิงสถาบันเห็นว่าตัวเองไม่ได้เปรียบคนรากหญ้าความคิดเห็นก็แตกต่างกันความคิดเห็นแตกต่างระหว่างคมกุลใหญ่นี้จึงนำพาให้เกิดการรัฐประหารในปี2549ผมเคยปราศัยไว้ที่สนามหลวงครับ
แต่งเป็นกลอนเลยว่า7ขั้นน่ะทำอะไรบ้างนั่นก็หมายความว่าอย่างไรฮะว่าการทำรัฐประหารในปี2549ไม่ใช่เหตุการณ์โดยบังเอิญมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า2ปีล่วงหน้าพยายามสร้างสถานการณ์เอาพันธมิตรมาเพื่อบอกว่าทักษิณนี่คอร์รัปชันแต่บอกไม่ได้เลยว่าทักษิณคอร์รัปชันเรื่องอะไรแล้วก็ให้ศาลตัดสินทักษิณจัดคุก2ปีผมบอกกับท่านทักษิณนะผมเป็นคนเดียวที่บอกกับท่านทักษิณบอกกับคนในพรรคของเพื่อไทยว่าไม่ต้องไปนิรโทษกรรมทักษิณเพราะทักษิณไม่ได้ผิดครับผมไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมาท่านสังเกตดูนะครับผมเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผมแม่นกฎหมายรัฐธรรมนูญผมแม่นข้อบังคับแล้วผมมั่นใจว่าผมมีความยุติธรรม 100%เวลาผมอยู่เวทีเสื้อแดงองค์อาจจะลงบ้างก็เป็นเรื่องของเวทีเสื้อแดงแต่เวลาผมทำหน้าที่ผมยืนยันครับยุติธรรม 100% ครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเป็นรองประธานท่านจะสังเกตดูไม่มีปัญหาอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูทะเลาะกันทุกวันนะเพราะสภาเริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อ2วันก่อนท่านรองประธานสั่งให้สสท่านหนึ่งออกนอกห้องประชุมปรากฏว่าไม่ยอมออกให้รปภ.เข้าไปเอาออกตัวออกก็ไม่ยอมออกอย่างนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าคนที่ตัดสินทักษิณคุณตัดสินอย่างนั้นได้อย่างไรกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้นักการเมืองทำสัญญากับรัฐเจตนารมณ์คืออะไรครับเพื่อไม่ให้นักการเมืองหาผลประโยชน์จากการทำสัญญากับรัฐเช่นสัมปทานทางด่วนเช่นสัมปทานโทรศัพท์มือถือเช่นการทำก่อสร้างให้กับศาลากลางอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดแต่การที่ท่านทักษิณไปเซ็นยืนยันให้ภรรยาทำนิติกรรมไม่ถือว่าเป็นการทำสัญญากับรัฐครับผมขอวิจารณ์ศาลอย่างนักวิชาการแล้ววิจารณ์ตามวิชาการเลยคุณตีความเจตนารมณ์ผิดครับและก็การทำสัญญากับรัฐผู้ที่ทำสัญญาต้องได้ประโยชน์ครับแต่การที่คุณหญิงพจมานไปซื้อที่ของรัฐโดยการประมูลคนที่ได้ประโยชน์คือรัฐครับไม่ใช่พจมานครับเพราะฉะนั้นคุณตีความไม่ได้เลยว่าทักษิณจะต้องติดตารางแต่ทำไมถึงต้องติดครับมีคนสั่งให้ตัดสินให้ติดตารางครับสี่ห้าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยครับผมก็บอกกับพี่สนธิพี่บางบอกมันเกิดให้ความแตกแยกมากมายทำไมคนเสื้อแดงมันถึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วครับด้วยเหตุผล2ประการครับประการแรกเขารักทักษิณรักนโยบายของพรรคไทยรักไทยเดิมใช่ไหมครับประการที่2เขาได้เห็นความไม่ยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับประชาชนที่ยากจนไปบุกรุกเขายายเที่ยงด้วยความจำเป็นฮะเพื่อประกอบอาชีพติดคุกครับอดีตนายกท่านหนึ่งบุกรุกเขายายเที่ยงศาลบอกบุกรุกจริงไม่เจตนาไม่ติดคุกครับแถมได้รับการแต่งตั้งใหญ่โตขึ้นฮะอันนี้คือความไม่เป็นธรรมที่เห็นชัดเจนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550พันธมิตรปิดล้อมสนามบินฮะถ้าเป็นประเทศอื่นติดคุกอย่างน้อย70ปี30ปีมากกว่าคดีมาตรา112พันธมิตรปิดทำเนียบรัฐบาลไม่ติดคุกครับแต่คนเสื้อแดงเนี่ยมึงตัดสินไปเลยเร็วๆนี้ติดคุกครับนั่นก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมานั้น
เป็นสองมาตรฐานชัดเจนทีนี้มาพูดถึงเรื่องการปรองดองผมเห็นด้วยกับท่านพลตรีสนั่นทุกประการการปรองดองเนี่ยไม่ว่าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมบังคับให้ปรองดองทำไม่ได้ครับหลักการของการปรองดองมีอยู่4หลักการที่สำคัญหลักการแรกคือหลักการของข้อเท็จจริงหลักการที่2หลักของความมีความยุติธรรมหลักการที่3คือหลักการของการมีเมตตาธรรมหลักการที่4คือความพอดีและสร้างสรรค์ครับหลักการแรกก็คือหลักการของความข้อเท็จจริงต้องยอมรับนะครับว่า5ปีที่ผ่านมานั้นปัญหาของชาติบ้านเมืองของเราเกิดจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างพรรคการเมือง2พรรคครับคือพรรคไทยรักไทยเดิมนำโดยท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าส่วนใหญ่ของประเทศกับพรรคประชาธิปัตย์ขวัญใจอมาตย์ครับเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองของคนสองกลุ่มอมาตย์และไพร่ครับคนชั้นสูงกับคนรากหญ้าครับต้องยอมรับความจริงตรงนี้ซะก่อนอำมาตย์กลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้เป็นรัฐบาลคือเป็นฝ่ายค้านให้นานๆจึงเป็นที่มาที่พลตรีสนั่นท่านถามพลเอกสนธิให้พลเอกสนธิรับสารภาพมาว่าใครเป็นคนสั่งให้พลเอกสนธิรัฐประหารครับผมรู้ท่านพลเอกสนธิไม่กล้าตอบครับเพราะว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษเขาบอกว่ากินในที่ลับไม่ควรขายในที่แจ้งแต่ท่านก็ชี้ไปที่หัวของคนสุนัยฮะสุนัยจุลพงศธรหัวขาวๆอะครับต้องยอมรับตรงนี้ซะก่อนผมถึงบอกว่าผมต้องให้อภัยคุณต่างหากไม่ใช่คุณให้อภัยคนเสื้อแดงใช่ไหมครับข้อเท็จจริงต้องสำรวจนะค้นหาความจริงว่าใครกันแน่ครับที่เป็นคนสั่งท่านพลเอกสนธิให้ทำการรัฐประหารถ้าเมื่อไหร่ยังไม่รับความจริงการปรองดองไม่เกิดขึ้นฮะต้องค้นหาความจริงว่าเสื้อแดง91ศพที่ตายเนี่ยมันเอาหัวไปวิ่งชนลูกกระสุนเองจริงหรือเปล่าฮะเทพเทือกเขาบอกแล้วฮะชายชุดดำฮะแล้วชายชุดดำที่ไหนฮะจะฆ่าประชาชนพร้อมกันทีเดียว91ศพฮะโดยเฉพาะพันเอกร่มเกล้าเนี่ยแหละหลายคนบอกว่าท่านพันเอกร่มเกล้าไม่ตายประชาชนคนแสดงจะตายมากกว่านี้ผมไม่ขอพูดวิจารณ์เพราะว่าเป็นรุ่นน้องของผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับกองทัพก็คือว่าน้องๆในกองทัพถ้าหากว่าต้องการจะปรองดองน้องต้องรับสภาพกับความจริงว่าทหารเป็นผู้ทำให้พี่น้องประชาชนตาย91ศพครับเมื่อตอนที่ผมไม่ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผมประกาศว่าต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองเพราะผมรู้ว่าขันทีหัวงอกไม่อยากให้ผมเป็นฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่สบายใจที่ผมจะเป็นผมก็ไม่เป็นนะครับแล้วผมก็โทรไปหาน้องๆในกองทัพระดับพลเอกบอกว่าพี่ต้องการจะสร้างความปรองดองแต่น้องๆของกองทัพต้องรับผิดชอบครับผมไม่ใช่คำว่ารับผิดนะครับน้องๆในกองทัพต้องรับผิดชอบว่าคนที่ทำให้ประชาชนตายคือทหารครับแต่ทหารปฏิบัติไปโดยใครครับทหารปฏิบัติเองได้ไหมครับคนที่สั่งก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณต้องรับผิดชอบครับผมไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของเราไม่เชื่อมั่น
ก็พรรคการเมืองพรรคหนึ่งฮะพรรคอื่นเขา 3-4 พรรคหลักฐานไม่ชัดเจนนะอย่างพรรคพลังประชาชนเนี่ยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน10คนมาบอกว่าท่านยงยุติยาภัยรัตน์ให้เงินกำนันผู้ใหญ่บ้าน 20,000 บาทมาให้กันที่กรุงเทพฮะค่าเครื่องบินก็หมดแล้วแล้วปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน9คนบอกว่าไม่จริงเป็นการจัดฉากโดยกลุ่มหัวหน้ากลุ่มประชาภิวัฒน์นั่นแหละครับน้องชายเขาเป็นตำรวจอยู่ทางเหนือ9คนบอกว่าไม่จริง1คนบอกว่าจริงศาลเชื่อไอ้คนเดียวฮะยุบพรรคพลังประชาชนแต่พรรคประชาธิปัตย์นะครับหลักฐานชัดเจนใบเสร็จมีเรียบร้อยมีเช็คเซ็นทะปรากฏว่าประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบครับเพราะอะไรครับศาลไม่ตัดสินนะขอพูดขออภัยนะพูดคำหยาบนะก็มึงไม่ตัดสินแล้วมันจะยุบพรรคยังไงฮะทำไมไม่ตัดสินทราบไหมครับเพราะหลักฐานชัดเจนครับถ้าตัดสินพรรคประชาธิปัตย์ต้องผิดและถูกยุบพรรคแน่นอนครับรู้ฮะตัดสินไม่ได้ตัดสินก็ต้องยุบพรรคแต่มีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญฮะโทรศัพท์ไปสั่งพระสิทธิ์ศักดานรงค์อัดเทปไว้แล้วครับโทรไปสั่งฮะไม่ให้ยุบครับมันก็เห็นชัดเจนเลยครับว่ากระบวนการยุติธรรมของเราที่ผ่านมามันไม่เป็นธรรมหลักการข้อที่2ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันใครทำผิดต้องถูกลงโทษตามโทษานุโทษนะพลตรีจำลองเนี่ยมากหน่อยฮะทั้งยึดสนามบินทั้งล้อมทำเนียบพนักท่านสนธิลิ้มนี่ก็ต้องมากหน่อยพันธมิตรทั้งหมดอ่ะคุณเป็นผู้ก่อการร้ายฮะยึดสนามบินล้อมทำเนียบอย่างน้อยต้องคนละ60ปี70ปีฮะผมไม่ว่าครับคนเสื้อแดงไปชุมนุมกันที่สนามหลวงแต่ไม่เคยเข้าทำเนียบนะครับคนเสื้อแดงไปชุมนุมกันที่ผ่านฟ้าที่ราชประสงค์ผิดเหมือนกันแต่ผิดกฎหมายจราจรติดคุกคนละ2ปีฮะอ้าวมันผิดเฉพาะกฎหมายจราจรหรือจะเอาน้อยหน่อยเอาสัก10ปีพันเอกอภิวัฒน์เนี่ยอาจจะ7ปีฮะในฐานะไปปราศัยหน้าบ้านขันทีเท่าฮะกระบวนการก็เช่นเดียวกันครับไอ้น้องที่เป็นผู้กำกับตอนที่ผมไปนอนในคุกสถานีตำรวจนะครับก่อนที่จะเข้าคุกไอ้ตัวผู้กำกับมันกระซิบผมว่าเดิมใส่ชื่อไปไม่มีพันเอกอภิวัฒน์ครับแต่พอขันทีขอดูเติมชื่ออภิวัฒน์เข้ามาด้วยฮะแล้วอย่างนี้คุณจะมาบอกว่าคุณให้อภัยผมได้ยังไงมันมีแต่ผมต้องให้อภัยคุณนั่นแหละการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมครับคนที่สั่งฆ่าประชาชนครับ91ศพศพละ7ปี91ศพเอา9คูณเข้าไป100กว่าปีครับอันนี้คือการใช้บังคับกฎหมายที่เป็นธรรมทำไมพอกรรมาธิการวิสามัญปรองดองเสนอแนวทางปรองดองพรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์และพรรคพวกพันธมิตรไม่ยอมรับการปรองดองเพราะอะไรเพราะคิดว่าคนที่จะติดคุกคือคนเสื้อแดงแต่เพียงอย่างเดียวครับเขาไม่คิดแล้วก็ว่าคนอย่างเขาจะไม่ติดคุกจะติดคุกเพราะฉะนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเรียกร้องครับการสลายชุมนุมที่ผ่านฟ้าและลาดประสงค์ต้องนำเรื่องเข้าสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศครับแล้วเมื่อนั้นคนที่จะขอนิรโทษกรรมไม่ใช่ทักษิณครับคนที่จะขอนิรโทษกรรมคืออภิสิทธิ์และสุเทพครับจะต้องมากราบเลยฮะแต่ขออภัยครับศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีนิรโทษกรรมฮะแต่อย่างไรก็ตามถึงตอนนั้นคนที่จะช่วยเหลือไม่ให้คนเหล่านี้ติดคุกคือคนเสื้อแดงที่จะให้อภัยแก่คนเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่าการปรองดองไม่เกิดขึ้นจริงครับคนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างครับฝั่งทางซ้ายมือก็มีพรรคฝั่งทางขวามือก็มีพรรคประชาธิปัตย์
มีอำมาตย์มีพันธมิตรฝั่งของเราก็มีพรรคไทยรักไทยเดิมมีคนรากหญ้ามีคนเสื้อแดงทุกฝ่ายต้องสมัครใจในการให้อภัยซึ่งกันและกันคือหลักของความมีเมตตาธรรมเมื่อมหาจำลองติดคุก70ปีสนธิลิ้มติดคุก60ปีจตุพร30ปีอภิวันท์20ปีต่างฝ่ายต่างติดคุกกันหมดครับก็ไม่เหลือบุคลากรที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองของเรามันจึงนำมาถึงหลักการข้อที่3ความมีเมตตาธรรมทุกฝ่ายต้องให้อภัยซึ่งกันและกันจากใจจริงครับแต่ความฝันไม่เกิดขึ้นหรอกครับถามว่าคนเสื้อแดงลืมเพื่อนๆของเราที่ถูกฆ่าตาย91ศพหรือยังครับพวกเราพร้อมจะให้อภัยไหมครับถึงตอนนี้ปากก็บอกว่าไม่ให้อภัยแต่ถ้าเพื่อความปรองดองผมเชื่อมั่นว่าคนเสื้อแดงยินดีให้อภัยครับแต่นั่นก็หมายความว่าสุเทพอภิสิทธิ์ต้องติดคุกซะก่อนคนละ70ปีใช่ไหมครับถามว่าพันธมิตรเสื้อเหลืองเนี่ยพร้อมจะปรองดองหรือไม่ครับแค่สถาบันพระปกเกล้าเขาบอกว่าต้องนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมดคดีที่คตส.ปรากฏไม่ยอมครับเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ครับแต่ทักษิณและพรรคไทยรักไทยได้ประโยชน์แต่ตัวเองได้ประโยชน์จากอะไรจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2550ซึ่งวางแผนเอาไว้คดีต่างๆของท่านทักษิณที่โดนผมบอกเลยว่าต้องนิรโทษกรรมย้ำอีกครั้งทักษิณไม่ผิดครับผมก็บอกท่านรองเฉลิมท่านรองเฉลิมเห็นด้วยกับผมฮะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปนิรโทษกรรมให้ทักษิณหรอกครับแต่ทักษิณยังกลับเมืองไทยไม่ได้ครับเพราะว่าคดีนี้ยังติดตัวถ้าเป็นศาลประเทศอื่นนะครับเมื่อเขารู้ว่าเขาตัดสินผิดมีข้อมูลใหม่ข้อมูลที่ชัดเจนศาลจะต้องพิจารณาใหม่กลับคำตัดสินว่าทักษิณไม่ผิดครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องแก้ไของค์กรสำคัญทั้ง3อำนาจคือนิติบัญญัติตุลาการบริหารจะต้องมีการตรวจสอบทุกองค์กรอย่างเท่าเทียมกันครับศาลตัดสินผิดต้องถูกลงโทษเหมือนกันครับเพื่อพดุงไว้ถึงความยุติธรรมอำนาจไหนทำผิดต้องถูกลงโทษทัดเทียมกันนี่ถามว่าปัจจุบันนี้ทั้งทุกฝ่าย6ส่วนนะไทยรักไทยลากหญ้าคนเสื้อแดงประชาธิปัตย์อำมาตย์คนเสื้อเหลืองเนี่ยผมบอกได้เลยครับผมเห็นด้วยกับพลตรีสนั่นท่านบอกว่าท่านจะเลิกการเมืองครับเพราะว่าการเมืองปัจจุบันนี้เป็นการเมืองที่เข็นฆ่ากันเอาเป็นเอาตายกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพรรคการเมืองคนละพรรคเนี่ยนะครับพรรคผมกับพรรคประชาธิปัตย์เวลาเดินผ่านกันไม่ทักกันนะมันมีความโกรธแค้นกันฮะซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งในการเมืองของประเทศไทยเวลาเดินผ่านกันอีกฝ่ายก็กระแนะกระแนะมึงเผาบ้านเผาเมืองอีกฝ่ายพอบอกหัวว่ามึงนั่นแหละฆ่าประชาชนแล้วอย่างนี้มันจะปลองดองได้ยังไงผมต้องเตือนทุกฝ่ายทั้งพรรคผมและพรรคทุกฝ่ายเลยต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนำมาซึ่งหลักการที่4ต้องมองโลกอย่างสร้างสรรค์และมองโลกอย่างพอดีนั่นก็หมายความว่าอะไรการที่เราจะพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเสียใจเนี่ยต้องงดเว้นไม่พูดแต่สังเกตดูฮะในสภาเดี๋ยวแล้วเอาแล้วบุญยอดสุขทินไทยก็มาแล้วไอ้เผาบ้านเผาเมืองตามด้วยวัชระเพชรทองก็เผาบ้านเผาเมืองมันก็เลยต้องเจอจตุพรนะเจอวรชัยเหมะว่ามึงละฆ่าประชาชนซึ่งผมบอกด้วยความจริงใจนะครับเสียเวลาของสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณากฎหมายในสภามันควรจะพูดถึงเรื่องที่สร้างสรรค์พูดถึงเรื่องที่ได้ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราแต่ขนมผสมน้ำยาถ้าเรายังทำการเมืองกันอย่างนี้ผมบอกได้เลยครับ
การปรองดองไม่เกิดขึ้นครับจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ราบคาบปัญหาความแตกแยกของสังคมประวัติศาสตร์โลกมีนะครับมันจะนำไปสู่สงครามประชาชนหรือสงครามกลางเมืองต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันในที่สุดก็จะเกิดความแตกแยกอย่างไหลหลวงของประเทศแล้วก็จะเทือนถึงโครงสร้างของประเทศด้วยซึ่งพวกเราคนเสื้อแดงไม่ต้องการให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่ต้องการใช่ไหมครับแล้วสังคมของความขัดแย้งก็จะพัฒนาไปสู่การนองเลือดนะแล้วเมื่อนั้นสังคมก็จะได้สติสหรัฐอเมริกาเขาเกิดก่อนเราครับสงครามกลางเมืองของเขาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาไม่มีเลยนะครับมีการต่อสู้ระหว่างคนสองกลุ่มคือคนฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้จนเกิดสงครามนองเลือดหลังจากนั้นสังคมก็ได้สติแต่กว่าที่สังคมจะได้สติเนี่ยคนตายเป็นแสนครับประเทศไทยของเราไม่พร้อมที่จะให้มีคนตายขนาดเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดผมขอเตือนนักการเมืองทุกฝ่ายครับด้วยความรักด้วยความเคารพครับขอร้องเลยครับนักการเมืองทุกฝ่ายท่านต้องให้อภัยซึ่งกันและกันโดยไม่มีข้อแม้ครับทำความคิดเห็นที่แตกต่างให้แตกต่างน้อยลงการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นการประชุมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปกระแนะกระแหนกันทั้งสองฝ่ายต้องขอร้องเลยครับผมไม่มีโอกาสอภิปรายในสภามากมายนักและไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาถ้าเป็นรองประธานสภาผมก็จะขอร้องนะครับว่าขอเลยครับอย่าไปกระแนะกระแหนกันในสภาแล้วก็ขอมาหลายครั้งแล้วครับในระหว่างที่เป็นหน้าปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาว่าการประท้วงที่ประท้วงแล้วพอก่อนจะจบแล้วก็กระแนะกระแหนเข้าไปเนี่ยขอให้เลิกเถอะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองตราบใดก็ตามเมื่อนักการเมืองของเราทุกฝ่ายยังไม่ให้ไปอภัยซึ่งกันและกันการปรองดองเกิดขึ้นไม่ได้ครับไม่ว่าจะมีพระสบันพระปกเกล้าสิบสถาบันการปรองดองก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้สถานการณ์ก็จะบีบบังคับไปเองฮะเหมือนกับสงครามสงครามจะหยุดก็เมื่อมีฝ่ายใดชนะฝ่ายใดพ่ายแพ้แต่ความเสียหายของสงครามจะเกิดมีคนตายมากมายหรืออีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าตัวเองจะแพ้ครับฝ่ายที่รู้ตัวเองว่าจะแพ้ก็จะขอปรองดองขณะนี้ทั้งสองฝ่ายคือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองชนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับแพ้ทั้งคู่ครับแพ้ทั้งคู่แล้วคนที่แพ้มากที่สุดคือประเทศไทยของเราแพ้ย่อยยับครับเมื่อไรก็ตามถ้าการสลายการชุมนุมเข้าสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศแนวโน้มพันธมิตรจะต้องติดตารางอย่างที่ผมบอกฮะ70ปี90ปีอภิสิทธิ์70ปีจตุพรพรหมพันธุ์20ปีอภิวัฒน์10ปีทุกฝ่ายติดตารางหมดตอนนั้นทุกฝ่ายจะหันมาสร้างความปรองดองซึ่งกันและกันครับขอขอบพระคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอดีตรองประธานสภาอนาคตรัฐมนตรีครับต้องบอกตรงนี้นะครับจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่เรื่องสำคัญผมไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนเสื้อแดงแต่ใจยังแดง 100% ครับโอ้โหค่ะที่ที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยเพื่อให้คนบางคนสบายใจครับคนบางคนที่ผมว่านั้นศีรษะขาวๆเหมือนสุนัยจุลพงศธรแค่นั้นเองครับครับเดี๋ยวขอขอบท่านโทษค่ะมีของที่ระลึกครับมีของที่ระลึกเล็กน้อยจากศรีรามเรดิโอและชมรมพลังสตรีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วบอกว่าชื่นใจไหมคะพี่น้องนะฮะสมกับที่รอคอยไหมคะ
ครับไม่ผิดหวังเลยนะครับไม่ผิดหวังนี่เป็นงานแรกนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นงานแรกเราดีใจ